สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังม .112 ฉายภาพก้าวไกลเชื่อมทะลุวังมุ่งอดอาหารแค่คอนเทนต์ทำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซัดก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองยกเลิกมาตรา112ยกตัวอย่างพิธาร่วมงานทะลุวังก่อนเลือกตั้งติดสติกเกอร์สีแดงติดลงในช่องยกเลิกมาตรา112ก่อนหน้านี้ศาลถอนประกันบุ้งทะลุวังเจ้าตัวประกาศอดอาหารประท้วงคนทำม็อบชี้แค่สร้างคอนเทนต์ต่อรองเผยบุ้งเคยทำแบบนี้มาแล้วในปี65มีผลต่อเงินในบัญชีเรื่องราวทางการเมืองเข้มข้นตั้งแต่เดือนแรกของปี2567และมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความร้อนแรงไปถึงขั้นยุบพักได้ทุกสายตาโฟกัสไปที่พักก้าวไกลพักที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องกลับเป็นฝ่ายค้านที่ถูกร้องเรียนในหลากหลายเรื่อง24มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่สำนักงานกกต.ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3เนื่องจากในวันที่4เมษายน66ซึ่งเป็นวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต.แม้นายพิธาจะเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นแต่ในวันดังกล่าวบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมวลชนใดๆหลังจากที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลิกสัญญาและยึดคลื่นความถี่คลื่นนับตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550ถอนประกันบุ้งทะลุวัง26มกราคม2567ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งกรณีตำรวจสน.ปทุมวันยื่นคำร้องขอศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกันตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งจำเลยในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมาตรา112กรณีทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จที่ห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันยื่นคำร้องโดยอ้างเหตุที่ทั้งสองเข้าร่วมชุมนุมและพ่นสีหน้ากระทรวงวัฒนธรรมเรียกร้องให้ถอดนายนวรัตน์พงไพบูลย์ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติและขณะเดียวกันศาลยังนัดฟังคำวินิจฉัยคดีละเมิดอำนาจศาลของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมกรณีกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลผลคือศาลมีคำสั่งถอนประกันและให้จำคุกเพิ่มอีก1เดือนคดีละเมิดอำนาจศาลและถูกส่งตัวไปทัณฑสถานหญิงกลางม .112 ก้าวไกลทะลุวังถือว่าเป็น3เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของเดือนมกราคม2567ทั้งนี้2เรื่องหลังมีความเกี่ยวพันกันเพราะเรื่องของบุ้งทะลุวังกับคำวินิจฉัยต่อพรรคก้าวไกลเมื่อ31มกราคมเป็นเรื่องมาตรา112เหมือนกันเพียงแต่ต่างเงื่อนไขกันไปโดยเฉพาะเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผู้ร้องต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลเรื่องการใช้มาตรา112ในการหาเสียงการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาซ่อกล่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้นส่งผลให้มีผู้ร้องต่อกกต.เพื่อขอให้มีการยุบพรรคก้าวไกลกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคก้าวไกลต้องหาทางรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวทางของพรรคก้าวไกลสอดรับกับมวลชนที่สนับสนุนอยู่ภายนอกที่เคลื่อนไหวในเรื่องมาตรา112เช่นเดียวกันเมื่อมวลชนด้านนอกถูกจับกุมถูกดำเนินคดีส.ส.ของพรรคก้าวไกลมักให้ความช่วยเหลือด้วยการเป็นนายประกันให้ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงข้อมูลนี้ไว้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเป็นนายประกันเกี่ยวกับการเป็นนายประกันให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในข้อหาตามมาตรา112ก้าวไกลสัมพันธ์ทะลุวังสำหรับคนที่ติดตามเรื่องของการเมืองย่อมพอจะเห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับบรรดามวลชนที่สนับสนุนแนวทางการแก้ไขมาตรา112หนึ่งในนั้นคือกลุ่มทะลุวังที่แม้จะไม่แนบแน่นเท่ากับแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มแรกๆอย่างกลุ่มเยาวชนปลดแอกราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแต่แกนนำของพรรคยังให้ความช่วยเหลือกลุ่มทะลุวังเช่นกันทั้งนี้เมื่อ17พฤษภาคม2565นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความเดินทางมายื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังครั้งที่7นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันอดีตแกนนำกลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่เพียงเท่านั้นภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังระบุเหตุการณ์ที่พรรคก้าวไกลเคยร่วมกิจกรรมกับกลุ่มทะลุวังไว้ดังนี้พฤติการที่แสดงออกหรือเข้าร่วมการชุมนุมที่มีการรณรงค์ให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือเป็นหลักประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือเป็นผู้กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวเสียเองย่อมแสดงให้เห็นว่าพรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นกลุ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเมื่อวันที่24มีนาคม2566จัดกิจกรรมปราศรัยใหญ่ณสวนสาธารณะเทศบาลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นางสาวอรวรรณผู้พงศ์ขึ้นปราศรัยเชิญชวนผู้ถูกร้องที่1รวมถึงว่าที่ผู้สมัครผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องที่2ร่วมกิจกรรมคุณคิดว่ามาตรา112ควรยกเลิกหรือแก้ไขซึ่งผู้ถูกร้องที่1นำสติ๊กเกอร์สีแดงติดลงในช่องยกเลิกมาตรา112บุ้งอดข้าวประท้วงอีกรอบบุ้งถูกถอนประกันตัวถูกส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อ26มกราคม2567จากนั้นเริ่มอดอาหารและน้ำประท้วงตั้งแต่วันเสาร์ที่27มกราคม2567เวลา 18:00 น.พร้อมเสนอข้อเรียกร้อง2ข้อคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกพร้อมกล่าวว่าถ้ากูตายขอให้เอาศพไปแขวนไว้หน้าศาลหนึ่งในผู้อยู่ในแวดวงชุมนุมกล่าวว่าเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของผู้ชุมนุมในยุคนี้แกนนำแต่ละกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเรื่องมาตรา112เมื่อถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจะใช้วิธีการอดอาหารบางกรณีมีการตั้งเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเป็นมาตั้งแต่ยุคเพนกวินรุ้งปนัสยาเรื่อยมาทะลุวังก็เคยใช้สูตรนี้มาก่อนทั้งแบมตะวันหรือแม่แต่บุ้งและใบปอก็เคยอดอาหารมาแล้วเมื่อ2มิถุนายน2565เราไม่ได้ดูถูกความตั้งใจของคนประท้วงแต่ที่ผ่านมามีการใช้สูตรสำเร็จแทบทุกครั้งอดอาหารไปได้ระยะหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยอมทำตามเงื่อนไขเช่นได้ประกันตัวก็เลิกอดอาหารแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมบรรดาเพื่อนๆของคนที่ประท้วงเห็นว่าอาการเพื่อนเริ่มแย่ก็จะช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้กลับมากินอาหารมันคือคอนเทนต์มันก็คือคอนเทนต์รูปแบบหนึ่งเพื่อดึงดูดจุดสนใจของคนในสังคมให้หันมาดูข้อเรียกร้องของพวกเขาเท่าที่เราเห็นหนักๆคือมีการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจากนั้นก็ได้รับการประกันตัวกลับมากินอาหารทุกอย่างทำกันเป็นระบบใช้โซเชียลมีเดียปลุกกระแสและรายงานไปเรื่อยๆให้เห็นถึงความเจ็บปวดยากลำบากใช้เครือข่ายผลักกันโยนไปมาเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับรู้มีทีมทนายความคอยยื่นเรื่องขอประกันมีเงินกองทุนประกันตัวสู้คดีมีส.ส.ก้าวไกลพร้อมใช้ตำแหน่งประกันแต่ระยะหลังไม่มีมีสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อรองพร้อมขยายการรับรู้มีมวลชนภายนอกพร้อมองค์กรสิทธิบางกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ
สร้างกิจกรรมกดดันและเรียกร้องให้ทำหรือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ละกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมักจะแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อให้คนที่เห็นด้วยโอนเงินเข้าไปสนับสนุนดังนั้นการมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆย่อมมีผลต่อการรับเงินบริจาครวมทั้งยังสามารถเอาไปใช้ในการขอทุนจากต่างประเทศได้อีกด้วยอย่าลืมว่าตอนนี้มวลชนที่สนับสนุนแนวทางของพรรคก้าวไกลเหลือที่ยังวนเวียนเคลื่อนไหวอยู่ไม่มากมายนักเนื่องจากแกนนำหลายคนมีข้อห้ามเคลื่อนไหวอาจเหลือเพียงกลุ่มทะลุวังที่ยังมีวีรกรรมที่ให้ต้องพูดถึงอยู่เรื่อยมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ